วันนี้เรามีเมนูมะเขือยาวผัดหมูสับมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกลดไฟอ่อนใส่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ราลูโบและน้ำผัดให้เข้ากันใส่มะเขือยาวหั่นท่อนและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักมะเขือยาวผัดหมูสับใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูมะเขือยาวผัดหมูสับเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้